ถึงแล้วจ้าบ้านสวนแสนสุขนี่ถึงแล้วถึงแล้วว้าวดอกแคสวยนี่เลยคุณแม่ลูกดกเหลือพวงเดียวนะคะกอเทศนี่เตรียมเครื่องน้ำเฮี้ยวมาเนี่ยนี่ขนมจีนนี่หมูม้าก้าไก่มีแต่หมูนะคะมีซี่โครงมีเนื้อแดงมีเล้งแล้วก็มีเลือดหม้อนี้แล้วก็นี่พริกหัวหอมกระเทียมมะเขือเทศเตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาแล้วนี่มีไอ้นี่ด้วยถั่วงอกถั่วเน่านี่ขาดไม่ได้เลยซื้อในแมคโครมีขายด้วยนี่ค่ะกระเทียมหอมแดงนี่มะเขือเทศใส่เยอะๆอย่างนี้เลยนะต้องใส่เยอะๆถึงจะอร่อยเนี่ยทำหม้อนี้เลยแบ่งกันกินนะใครอยู่ใกล้ๆมากินด้วยกันนะนี่สระว่ายน้ำของเราส่วนตัวพี่พลซื้อเรือแล้วนี่เรือสวยไม่ต้องใช้เรือกะละมังละโอ้เรือกะละมังแกเอาขึ้นมาไว้บนโบกละอุ้ยมีบัวสีน้ำเงินด้วยสวยจังเลยอุ้ยบัวสีน้ำเงินเยอะเลยนั่นนะสวยๆทั้งนั้นเลยลมลื่นเปลี่ยนก๊อกน้ำมาไว้ตรงนี้แล้วใต้ต้นมะม่วงนี่ตรงนู้นมีเป็นถังน้ำละเนี่ยเจ้าของบ้านเปิดประตูทั้งหน้าประตูหลังไว้ให้เราเลยพี่พลเขาไอ้นี่มะพร้าวไว้ให้ละขึ้นมะพร้าวไว้ให้นี่บันไดอยู่นี่แม้รู้ใจว่าแก้วชอบกินน้ำมะพร้าวนะอ๋ออันนี้แกฟันกิ่งต้นมาดันทิ้งไปให้มันขึ้นมาใหม่เนาะเพราะมันน่าจะรกเกินไปแก้วนาม้าก็ยังอยู่ดีสวยอยู่นี่ว้าวยายกำลังเตรียมของแล้วเตรียมเครื่องน้ำเงี้ยวนี่แหละเจ้าของบ้านไม่อยู่เราก็เสมือนเจ้าของบ้านนะคะนี่เครื่องน้ำเงี้ยวมีพริกมีต้นหอมผักชีมีถั่วเน่าที่ขาดไม่ได้เลยนี่ถั่วเน่าที่มีขายในแมคโครที่บ้านครึ่งโล60กว่าบาทก็พอๆกันแหละที่บ้านกิโลละ80อันนี้เลือดหมูนะใส่หมูล้วนๆซี่โครงหมูเนื้อหมูเนื้อหมูเนี่ยเรามาสับเอาถ้าหมูสับเขามันเป็นน้ำมันหมูอันนี้กระดูกเล้งกระเทียมหอมกระเทียมแกะไว้ใส่แล้วก็เอาไว้กระเทียมนี่เยอะๆต้องสับแล้วก็เจียวด้วยสวยหน้าค่ะนี่เลยนี่ยายแพรแผนกมือน้ำเงี้ยวมือโปรคนขายน้ำเงี้ยวเครื่องตอนกินยายนั่งทำใต้ต้นไม้ดีบรรยากาศแบบตรงนู้นก็เป็นบ่อน้ำเย็นร่มรื่นเนาะมันมีต้นมะม่วงอยู่ตรงนี้นะร่มมะม่วงร่มต้นมะม่วงเจ้าของบ้านออกไปตลาดนะคะบอกไม่ต้องห่วงเราอะยิ่งกว่าเจ้าของบ้านอีกเขามีแกงหอยขมไว้ให้กินด้วยบอกกินได้เลยนะแกงหอยบุ้งบอกไม่ต้องห่วงนี่จัดการก่อนเลยเจ้าของบ้านค่ะเฉาะมะพร้าวให้กินแล้วมะพร้าวน้ำหอมแก่ไปก้าแก่ไหมไม่แก่นี่เลยเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมให้กินแล้วว้าบอกแล้วบ้านเพื่อนเสมือนบ้านตัวเองทำงานด้วยกันมาตั้งนานนะคะลุงพี่พลเขาเกษียณมาแล้วเพิ่งเกษียณเมื่อกันยาที่ผ่านมาเนาะแต่ยังแข็งแรงเลยก็รักกันเหมือนพี่น้องเลยแหละอุ้ยนู่นหัวปี2หัวสุดแล้วทำไมถึงไม่ตัดนู่นอ่ะเดี๋ยวเราตัดเองบ้านเรานี่นะได้กินไหมวันนี้มือสองมะพร้าวค่ะซึ่งอีสายซะด้วยโอ้โหทำไมไม่ถนัดซ้ายนะคุณสมบัติถนัดซ้ายไม่ใช่ถนัดสีนะถนัดซ้ายกินน้ำน่ารักมากอยู่ใต้ต้นมะม่วงเลยครับเป็นไงกระเด็นเต็มหน้า ต้นมะม่วงนี่สวยอะขึ้นไปเป็น3กิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยพ่อสวยปะโอ้ยสวยงามมีลมพัดเบาๆเนี่ย
อืมหอมกินกินน้ำในในสระนะนี่ยายยายกินน้ำมะพร้าวก็กินน้ำคนละหน่วยยายบอกกินสิอืมยายบอกเออเอามาหน่วยหนึ่งกำลังแกะมือแกะเครื่องน้ำเงี้ยวนะเครื่องแกงจะได้กินตอนไหนนะมัวแต่เล่นปลาเถอะเดี๋ยวดิอยู่ดีดีเนี่ยมาต้องไปตั้งกันไหมมันตั้งฝั่งไหนวะลืมละฝั่งนี้นะเดี๋ยวมันต้องถ่ายต่อนะเอ้าการตั้งหัวเบาไว้เสี่ยงมากเลยนี่ค่ะไปปอกให้ยายอีกให้แม่อีกนะอีกช่วงนึงปอกโอ้ตอนลูกนี้เสร็จแล้วแกจะไปกินละจะไปกินละอร่อยมากกินได้อร่อยหมดแล้วเพราะข้างในมันไม่มีเนื้อเลยข้างในไม่มีเนื้อแต่นี้เป็นแบบวุ้นเล่ๆอ่ะไม่เล่ๆจนเล่ๆเล่ๆเป็นวุ้นน้อยๆเลยอร่อยชื่นใจล้ำขนาดเมาะขนาดกินหมดไปแล้ว1ลูกชื่นใจน้ำบริสุทธิ์อันนี้จะบอกให้แม่ยายนะคะบอกให้ยายกินเนี่ยผู้เคยคือเสียงนกนกกระจอกเนี่ยมันพูดปิ๊กปิ๊กนกกระจอกบ่ใช่นกกระจอกแต่ที่ร้องเสียงนี่คือนกกินปีอกเหลืองนะคะร้องดังปิ๊กปิ๊กปิ๊กอ่ะเดี๋ยวดูนะฝีมือเฉาะปุ้งน้ำกระเด็นเปล่าเมื่อกี้กระเด็นเอาเลยว้าวฝีมืออันนี้ฝีมือเอาไปแบบอุ้ยอุ้ยอันนี้มีเนื้อแม่ยายเทใส่แก้วไม่ให้แม่ยายละให้แม่ยายละนี่ลูกเขยกับแม่ยายพอแล้วพอกินเลยยายกินรับก็ยายเมาะขนาดสวดสวดคนนี้กินนะคนนี้กินซดไปบนแล้วเหรอนั้นมีเนื้อให้กินเอาช้อนแค่ได้ไหมมันแข็งเกินไปปะลูกอยู่ในมันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะแขนงเดียวกันแต่มันเกือบจะทึนทึกแล้วอะถ้าไม่อร่อยอะแต่ก็อร่อยอยู่แขนงเดียวกันแต่แปลกแล้วลูกเนี้ยไม่มีข้างในเลยเดี๋ยวกินหมดไปแล้วพายไปพริบตาอย่างจะบ่ได้เนาะว่าไปเรื่อยมันจุกอีหึได้เหรอครับมันอย่างแก้วอย่างตั้งบ่ได้วะวันนี้มันเป็นจุกเรือเจื้อเนาะอ๋อมันต้องมีที่วางมั้งนั่นน่ะต้องมีที่วางแปลกนะแก้วบ้านพี่พลนี่บังไม่ได้โอ้ยโหแม่ลูกดกของข้าเดี๋ยวเสร็จข้าพเจ้าแน่มะกอกเทศช่อนี้คราวที่แล้วมายังเป็นน้อยๆอยู่เลยนะคราวนี้ใหญ่แล้ว